สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็สปอยพูดคุยกันเกี่ยวกับกังฟูแพนด้า4ครับทำไมมันถึงไม่ดีอย่างที่คิดครับถ้าคือเปรียบเทียบตรงๆแล้วสู้3ภาคแรกไม่ติดเลยต้องบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรให้น่าจดจำไม่มีอะไรที่ impact คำสอนต่างๆมันก็โอเคแต่มันก็ไม่นี่น่าจดจำแบบสู้ภาคแรกๆไม่ได้เลยนะครับแล้วเนื้อหาภาคนี้ก็ค่อนข้างจะดำเนินเร็วแล้วก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมุกตลกก็ไม่ได้เฮฮาหรือแบบตลกขำก๊ากอะไรขนาดนั้นแล้วก็ผมค่อนข้างที่จะเฉยเลยอะถึงขั้นที่ผมให้คะแนนมัน7เต็ม10ทั้งที่ผมเนี่ยพูดตรงๆนะผมอยากตอนก่อนเข้าไปดูอะผมให้คะแนนในใจเนี่ย8ถึง9เต็ม10แต่พอดูจบมาแบบมันไม่ดีอย่างที่คิดนะผมว่าท่านผู้ชมหลายคนคิดเหมือนกันอะหลายอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้แต่เราก็ไม่ได้คาดหวังมากไงมันก็เลยไม่ได้แบบผิดหวังแบบเอ้ยไม่น่าดูเลยว่ะอะไรขนาดนั้นมันก็เป็นหนังหรือการ์ตูนที่แบบดูได้นะสนุกเพลินๆแต่ถ้าดูแบบเปรียบเทียบกับภาคอื่นคือสู้ไม่ได้ผมอยากจะพูดขยายความหน่อยว่ามันสู้ไม่ได้ยังไงอ่ะอย่างภาคแรกอย่างเงี้ยมีการย้อนความแฟลชแบ็คของใต้ลุงไปยังตอนเด็กมันทำให้เราอินและได้รับรู้ความเป็นมาแบบความมุ่งมั่นของใต้ลุงเนาะทำให้เราอินกับตัวละครมันเข้าใจกับตัวละครนี่อย่างลึกซึ้งแต่พอมาภาคเนี้ยไอตัวร้ายอย่างไอพญากิ้งก่าเนี่ยเขามีเป้าหมายเพราะว่าเพียงแบบเขาต้องการเป็นกังฟูแต่เขาไม่ได้เป็นเพราะเขาเนี่ยตัวเล็กเลยมองว่าถูกอ่อนแอเลยไปใช้เป็นด้านไสยเวทเพื่อไปก๊อปปี้แปลงร่างเป็นคนอื่นได้เพื่อให้ดูว่าตัวเองแข็งแกร่งอยากจะขโมยคาถาพระเอกอย่างโปเนี่ยเพื่อเอาไปดูดพลังจากไอยมโลกไอเพื่อไปเอาพลังใต้ลุงอ๋องเชนใครอะไรพวกนั้นปรมาจารย์ต่างๆเพื่อมาเป็นของตัวเองเพื่อที่ตัวเองจะได้แข็งแกร่งแล้วก็ยึดที่ต่างๆบ้าๆซึ่งมันแบบไอ้สิ่งต่างๆที่หนังมันเล่ามามันเป็นแค่คำพูดอะท่านผู้ชมมันเลยแบบเขาเล่ารายละเอียดดีเทลสื่อออกมาได้ไม่ดีพอถ้าภาคอื่นๆและยิ่งพูดนะการโผล่มาของ3ตัวร้ายหลักของกังฟูแพนด้าอย่างใต้ลุงอ่องเชนและใครใต้ลุงเนี่ยยังได้พูดนะแต่อ๋องเชนกับใครเนี่ยกูนับวิได้เลยโผล่มาไม่ถึง10วิเอากูมาฆ่าจริงๆเลยแม่งนึกถึงฉากโหน่งที่ไม่ชื่อโหน่งว่าโหน่งวายๆแบบมึงเอากูมาฆ่าเหรอไอ้บ้าเอ้ยแม่งบทพูดยังไม่มีให้กูพูดสักคำมึงเอากูมาฆ่าชัดๆในตัวอย่างอะโผล่มาถ้ากูแบบมันต้องมีบทแม่งเอ้ยเศร้าเลยแล้วพอพูดเรื่องนี้อีกนะแม่งนึกถึง5ผู้พิทักษ์อีกถ้าผู้พิทักษ์กูหายไปทั้งเรื่องครับโผล่มาตอนจบเพื่อมาฝึกซ้อมให้ไอ้จิ้งจอกเนี่ยเป็นนักรบมังกรคนต่อไปมันแบบภาคหนึ่งเนี่ยบทบาทเยอะภาคสองบทบาทก็เยอะแต่ก็ถูกลดทอนไปหน่อยภาคสามเนี่ยยิ่งโดนลดไปเยอะเลยเหลือแต่ยังนางพญาภาคสี่นี่มึงหายทั้งแก๊งเลยแต่ในตัวหนังเนี่ยมันก็ได้ให้เหตุผลนะแต่ก็เป็นเหตุผลที่แบบพูดสั้นๆนะตัดบททิ้งอะง่ายๆและที่สำคัญนะภาคเนี้ยทุนสร้างน้อยกว่าภาคอื่นมากครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงทำไมถึงตัดบท5เทพผู้พิทักษ์ทิ้งไปแบบนั้นทั้งที่ภาค4เนี่ยทุกคนแฟนคลับรอคอยกันกลับมาของ5เทพผู้พิทักษ์อยู่หลังจากที่ภาค3เนี่ยบทมันจืดจางซะเหลือเกินแล้วก็ทางด้านของไอ้จิ้งจอกตัวละครใหม่ที่จะได้รับตำแหน่งนักรบมังกรคนต่อไปก็ไม่ได้อิมแพคอย่างที่หลายคนหรือรวมถึงตัวผมคิดด้วยผมก็ว่ามันงั้นๆน่ะนะคือแฟลชแบ็กของตัวละครเนี้ยความเป็นมามันก็ไม่ได้อินจนกูร้องไห้แบบว่าเอ้ยมันเจออย่างนี้มานะมันน่าเศร้าชีวิตมันอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ไม่อินอย่างบอกคือรายละเอียดดีเทลก็สื่อออกมาได้ไม่ดีไม่มากพอนะครับส่วนดีๆของหนังเรื่องนี้ก็คุณภาพยังสวยงามเหมือนเดิมทางด้านของเสียงนักพากย์คนไทยไม่ต้องห่วงครับดีเจชาวๆทำได้ดีเสมอครับถ้าดีเจชาวๆไม่ได้กลับมาพากย์นะผมมองว่าหนังนี่จืดชืดไปเลยพูดจริงๆแล้วก็ที่พลาดไม่ได้คือเตี่ยเป็ดกับพ่อโปก็เป็นเดอะแบกอีกคนนึงถ้าไม่มีเตี่ยกับพ่อโป
โปก็คงไม่สามารถชนะกิ้งก่าได้แต่โปก็ก็ร่วมมือกับจิ้งจอกเนาะเพื่อปราบกิ้งก่าแล้วก็อย่างที่บอกไปไม่ได้มีฉากอะไรน่าจดจำหรืออิมแพกเลยมันไม่มีฉากไหนที่ผมจำแล้วขนลุกอะอย่างภาคแรกยังมีชิคกี้ดูดอันนั้นจำติดหัวไปจนวันเนี้ยภาคที่2ยังมีการที่แบบไอ้อ่องเชนยิงลูกไฟมาแล้วพระเอกก็แบบควบคุมมันแล้วก็ปากลับไปอันนั้นอิมแพกมากส่วนภาค3ใต้อิมแพกก็อาจจะเป็นฉากที่พระเอกควบคุมมังกรแล้วก็ปราบใครอันนั้นก็อิมแพกอยู่ส่วนภาคนี้ไม่มีเลยถึงตอนจบจะเป็นการใช้ท่าไม้ตายอย่างชิคกี้ดูดเพื่อปราบพญากิ้งก่ามันก็ไม่ได้ว้าวหรือจดจำซึ่งโดยรวมแล้วผมก็วินิจฉัยหรือวิเคราะห์มาแล้วผมก็ให้ได้แค่7จริงๆให้ต่ำกว่านี้ไปมันก็น่าเกลียดอ่ะคือระดับการฟูเพนด้า7เต็ม10ก็ถือว่าผมว่าน้อยสุดๆแหละก็มันก็เป็นหนังที่ดูสนุกเพลินๆนะท่านผู้ชมก็ใครอยากไปดูก็ไปดูด้วยตาตัวเองดีกว่าเพราะความคิดเห็นคนเรามันไม่เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ทิ้งท้ายไว้สำหรับข้อคิดที่ได้จากกังฟูเป็นหน้าพังนี้ก็คือ เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวหรือแย่เสมอไปบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้เราได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆทำให้เราเนี่ยได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือมันไม่สายเกินที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าวันนี้อดีตคุณจะแย่วันนี้คุณจะแย่ยังไงวันหน้าคุณก็สามารถเป็นคนดีได้ครับหากคุณเริ่มต้นที่จะทำมันวันนี้แล้วมีความตั้งใจที่จะทำมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ